ไรคนน่ะอะไรนะครับเนี่ยใครนั่งอะไรนะเนี่ยมีคนนั่งคนนึงอ่ะที่ไหนเนี่ยขึ้นรถกู้ภัยไปถ้าเรามีญาติญาติก็ต้องขึ้นไปด้วยแต่ว่าคุณยายคนนี้เป็นคนเจ็บแล้วขึ้นไปบนรถไปแค่คนเดียวคือคุณยายนอนไปบนรถคนเดียวพี่กู้ภัยคนนึงก็ไปขับรถอีกคนนึงก็นั่งข้างๆแล้วคุณยายก็นอนอยู่ข้างหลังสักแป๊บนึงคุณยายร้องช่วยด้วยหนุ่มช่วยด้วย มีคนนั่งอยู่กับยายนะยายคุยกับเขาเขาไม่ตอบอะไรยายเลยตกลงไปกี่คนยายมาคนเดียวค่ะใครมาคนน่ะอะไรนะครับเนี่ยใครนั่งอะไรนะเนี่ยมีคนนั่งคนนึงอ่ะที่ไหนเนี่ยผมพูดกับเขาบอกก็ไม่พูดก็ดูฉันหน่อยก็ถึงกลัวแล้วยายไปคุยกับเขาทำไมดูให้หน่อยฉันกลัวพี่คนขับก็คงบอกเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันยายเห็นใครอ่ะก็ยายนอนอยู่คนเดียวแล้วยายก็ชี้ไปที่เบาะเนี้ยพี่บอลคือยายพยายามเรียกโชเฟอร์มาดูให้ฉันหน่อยฉันกลัวพูดกับเขาแล้วเขาก็ไม่ตอบค่ะโชเฟอร์ก็ได้แต่พูดปลอบใจคุณยายไม่มีอะไรไม่มีอะไรยายยายมาคนเดียวยายอย่าเพิ่งให้ผมจอดเลยรีบไปโรงพยาบาลกันเถอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยพี่บอลพี่ต้นบ่ายสองนะช่วงเวลาบ่ายนะโอ้กลางวันแสกๆเลยค่ะพี่คนขับรถคือพี่มงคลกับพี่เอกพลเนี่ยเขาไปรับคุณยายป่วยจากบ้านในพื้นที่วังน้อยไปโรงพยาบาลพอเข็นคุณยายเสร็จก็กำลังจะไปส่งกลับค่ะคือรับแล้วก็ส่งด้วยแล้วคุณยายก็นอนอยู่คนเดียวเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วคุณยายก็เรียกว่าเนี่ยมาช่วยดูหน่อยใครก็ไม่รู้น่ะขึ้นมากับฉันแล้วพูดกับเขาว่าเขาก็ไม่พูดด้วยก็เลยอธิบายให้คุณยายฟังว่าคุณยายรูปที่ติดอยู่ข้างๆรถน่ะไม่ใช่คนนะเป็นรูปพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรคือติดอยู่เพราะว่าพระอาจารย์แจ้น่ะมอบรถคันนี้ให้กับอาสามูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เอาไว้ช่วยเหลือคนในวังน้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็เลยติดรูปท่านไว้ไหนดูสิรูปท่านใหญ่แค่ไหน มีภาพรูปท่านข้างรถให้ดูไหมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปของพระไม่เห็นมีเลยก็ต้องดูออกสิว่าเป็นรูปของพระไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวแล้วมันจะมาเป็นเงาคนได้ยังไงแต่พี่กู้ภัยเขาพยายามจะอธิบายว่ามันอาจจะเป็นแสงที่ตกกระทบกับรูปนี่อยู่ด้านนอกกับรูปของพระอาจารย์แจ้หรือเปล่าเลยทำให้เหมือนกับว่ามีคนนั่งอยู่ด้านข้างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เลยทำให้ทุกคนที่อยู่บนรถเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ไงว่าเป็นรูปพระอาจารย์หรือเปล่าแต่คุณยายเห็นเป็นเงานี่ไงเป็นมุมดูทายแล้วคุณเห็นป่ะเป็นเงาผู้ชายอ่ะจากด้านนอกมองเห็นเป็นเงาๆจากด้านนอกแต่ว่าพี่กู้ภัยบอกส่วนตัวไม่กลัวอะไรเพราะว่าทำอาสามาหลายสิบปีไม่เคยเจอวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับแต่ก็ไม่ลบหลู่นะโอ้แต่ถ้าเกิดเป็นเงาจากหน้าต่างมันก็เข้าใจได้นะเพราะเห็นเป็นหน้าเป็นตาเป็นปากเป็นจมูกยายชี้ไปที่ต่างยายชี้ที่บอกที่บอกก็เลยแปะกระโหลกควายให้แม่ถ้าเป็นเงาเนี่ยจะอยู่ข้างหลังซ้อนอยู่เห็นไหมแต่คุณยายบอกเนี่ยเขานั่งบนเบาะเนี่ยยายพูดอย่างนี้เลยอ่ะยายบอกเขานั่งอยู่แต่เขาไม่คุยกับฉันฉันถามเขาก็ไม่ตอบฉันกลัวมาช่วยฉันหน่อยขนลุกสู้เลยคือกระโหลกก็แปะนะแปะกระโหลกควายให้แล้วไม่เอาคืน